สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube อุชิตับ Channel แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนี่คือลีของผมครับเป็นอุปกรณ์ดักปลาครับนี่ครับอุปกรณ์ดักปลาอันนี้เย็บเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ครับพี่น้องนี่เย็บอ่ะผมเปิดให้พ่อแม่พี่น้องดูดักปลาตอนน้ำไหลนี่ครับอันนี้เป็นฝั่งท้ายฝั่งท้ายตรงนู้นเป็นฝั่งหัวเวลาน้ำมันไหลมาจากนู่นมาปุ๊บน้ำแรงๆมันก็จะตีปลาเข้ามานี่พวกปลาซิวปลาหมอนี่ครับมันก็จะตีปลาจากนู่นมาตีน้ำมันตีปลามามันก็เข้ามานี่อ๋อนี่แล้วปลาพวกปลาที่ถ้าน้ำมันเชี่ยวปลามันก็จะว่ายทวนน้ำไปมันว่ายไปไม่ไหวมันก็มากองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปใส่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่มาหลายสิบปีแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยอยู่บ้านเวลาน้ำหลากมาเนี่ยทุกปีสมัยก่อนตอนที่ผมเด็กๆโอ้ใส่ได้ปลาหมอได้เป็นกระสอบปุ๋ยเลยครับปลาหมอกับปลาซิวอันนี้ก็เลยอ่ะไหนๆก็มาอยู่บ้านแล้วก็เลยเมื่อกี้ก็พาคุณย่าพากันเย็บตะเข็บนี่พี่น้องนี่ครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมไปใส่ที่ท้องนาแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องดูนี่ครับอันนี้ก็อยู่ด้านหัวก็น้ำก็จะไหลทางนี้ไปนู่นไปถึงนู่นปลาก็ไปติดอยู่ด้านท้ายเดี๋ยวผมจะใส่เสร็จแล้วก็ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องดูแล้วตอนไปเก็บปลามาดูว่าจะได้ปลากันกี่สักตัว นี่ครับปลาก็จะไหลมาอยู่นี่โอเคพี่น้องอันนี้ก็คลิปนี้ก็คร่าวๆเบื้องต้นเนาะชาวบ้านเรียกว่าลีครับนี่ใส่ลีแยงคิวครับชาวสุรินทร์เรียกว่าแยงคิวนะมาดูว่าเราจะได้ปลากินกันไหมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามช่องอุชิตับชาแนลด้วยครับกดติดตามกด Subscribe โอ้พี่น้องนี่ก่อนจะจบคลิปป๊อดมะละกอด่างมีใครซื้อไหมนี่ถ้า 50,000 นี่ มะละกอด่างโอ้ดูครับใบมะละกอด่างเขาฮิตกันไหมนี่ครับมะละกอด่างหนูด่างเต็มต้นเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับหน่วยด่างมีราคามะละกอด่างมีราคาไหมเนี่ยโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ